สวัสดีครับจากกรณีข่าวหม่อมเจ้าจุลจินยุคคลได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ล่าสุดเนื่องในโอกาสวันพ่อหม่อมราชวงศ์แม้นณฤมาศยุคคลก็ได้พดรูปภาพของท่านพ่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลสวมเครื่องแบบในทหารพร้อมอุ้มบุตรชายตัวน้อยน้องสกายเด็กชายจุลสวัสดิ์ชูโตระบุข้อความไว้ว่าพลเอกหม่อมเจ้าจุลจินและเด็กชายจุลสวัสดิ์อยากมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าท่านพ่อเป็นทหารมานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนแม้นเกิดและเป็นทหารจริงๆผ่านการฝึกฝนมาหลากหลายและผ่านสนามรบมาแล้วเห็นชาวเน็ตบอกว่าอยู่เฉยๆก็ได้ยศนี้อยากจะดีกระโลกไม่รู้ก็อย่ามาพูดอยู่เฉยๆดีกว่าเนาะ